ผมสนใจตอนนี้ผมสนใจเรื่องที่เป็นคือสมบชาวบ้านเนี่ยจะ GDP ติดลบหรือ GDP บวกเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าของแพงเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับกำลังซื้อก็เป็นและไม่เป็นรูปธรรมได้ทั้งคู่แต่ว่าความรู้สึกอะความรู้สึกของคนว่าของแพงแล้วมันพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายนีของเพื่อไทยนะมันพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าการเอาเงินสายลงไปเนี่ย มันไม่ได้เป็นตามทฤษฎีร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าเมื่อเอาเงินใสยย่ลงไปจะพบว่าคนจะในอย่างสมมติเอารอบที่แล้วเนี่ยไอ้คนละครึ่งเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีส่วนจริงและส่วนไม่จริงเพราะว่ามันมีส่วนที่คนมันขึ้นราคาสินค้าไปรอ mm. ในช่วงนั้น่ะไอ้ไอ้อย่างกุ้งเผาบ้านผมมันขึ้นจากสองร้อยร้อยเป็นสองร้อยเป็นร้อยห้าสิบขึ้นไปรอไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมีไงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรตามตามกรอบทั้งหมดหรอกแต่เนี้ยผมไม่ได้พูดเพื่อล้มล้าง ใครความความถูกต้องของใครนะผมแค่สนใจในมุมแค่ว่าความรู้สึกของชาวบ้านว่าถ้ามีเงินลงไปเนี่ยเหมือนตอนเนี้ผมคิดว่าชาวบ้านจานวนหนึ่งผมไม่อยากอ้างว่าผมไม่ชาวบ้านหอกะผมก็แค่บางส่วนเหมือนเขาเขาก็แค่อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะแจกอรอปะเขาอาจจะไม่ได้อะไรเหมือนตามทฤษฎีที่บอกโอ้ถ้าถ้าได้เงินมาเขาจะไปทําอะไรเยอะๆหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าคุณจะแจกหรือเปล่าเขาเมื่อไหร่เขาจะได้ บางทีเขาอาจจะยังไม่มีแผนหรือแผนที่เขามีวันถึงวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ได้ไงคือผมรู้สึกว่าไอ้การคํานวณอะไรที่คนชอบเผอพูดกันตอนเนี้ยเรื่องนโยบายการวิเคราะห์นโยบายข้อเสนอเชิงนโยบายอ่ะมันก,มนก็มันก็เป็นความจริงใน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 ใ,ใ,ในระดับหนึ่งแต่ความความจริงของชาวบ้านอะ่ะมันมีทั้งส่วนที่เป็นเหตุผลส่วนที่เป็นความคาดหวังความเชื่อที่บอกว่ามันมี มันมีอะไรหลายอย่างสำหรับคนน่ะอยู่พอสมควรใช่ไหมฉะนั้นโอเคแจกเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ขึ้นแต่ความมั่นคงในในชีวิตว่ามีตังค์อยู่ในมืออาจจะมีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องมันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่ามาปั่นเป็นตัวเลขก่อนด้วยซ้ำอ่ะสำหรับผมอ่ะชาวบ้านอาจจะเก็บตังค์ไว้ในตัวอาจจะยังไม่ใช้เลยก็ได้นะหรือได้เงินมาเงินอาจจะเหลือก็ได้แต่ความรู้สึกมั่นคงว่ามีเงินมีมีเงินพิงอยู่ที่ข้างหลังหรือมันไม่ใช่เงินอ่ะ มันก็เหมือนมีทอมีอะไรพิงอยู่่ะมันก็อาจจะจริงมันจะมีผลตรงความเชื่อมั่น